ิ่มแฮชแท็ก Cooking Class วันนี้นะคะเรามีขนมมานำเสนออย่างหนึ่งค่ะเรียกว่าโดนัทโฮลส์คือเวลาเรานึกถึงโดนัทใช่ไหมมันก็จะเป็นกลมๆแล้วก็มีรูตรงกลางใช่ป่ะคะเคยสงสัยกันไหมว่ารูกลมๆตรงกลางนั้นหายไปไหนเอ่ยที่หายไปในจักรวงของโดนัทก็คือโดนัทโฮลส์ที่เป็นโดนัทก้อนๆอย่างเงี้ยทำได้ง่ายๆเหมือนทำโดนัทเลยค่ะการทำโดนัทเราก็จะใช้แป้งที่มีรสชาติหวานนิดนึงเพราะฉะนั้นอันนี้คือแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะ2ถ้วยเกลือมันไม่ได้ช่วยให้มันเค็มนะแต่เกลือมันช่วยดึงเอารสชาติทุกอย่างขึ้นมาให้ชัดมากขึ้นนะคะอันนี้คือเนยเราจะใช้ประมาณ1ส่วน4ถ้วยสำคัญที่สุดนะคะก็คือเราจะใช้แป้งโดที่มีรสชาติหวานเพราะฉะนั้นมันจะหวานไปไม่ได้ถ้าขาดน้ำตาลนะคะเราจะใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะวันนี้ค่ะจะใช้น้ำตาล KBS 2X Double Sweet นะคะน้ำตาลคุณภาพจากอ้อยธรรมชาติ 100% นะคะตา KBS เรียกว่าเป็นน้ำตาลนวัตกรรมล่าสุดมีคุณสมบัติหวานเป็น2เท่าให้ทั้งความประหยัดนะคะสะอาดแล้วก็ปลอดภัยใช้ได้กับทั้งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มทุกชนิดเลยปรุงได้ทั้งร้อนปรุงได้ทั้งเย็นสะดวกสุดๆ2ช้อนโต๊ะเบกกิ้งพาวเดอร์คือผงฟูนะมันจะต้องไปให้ทั่วไม่งั้นมันจะฟูบ้างไม่ฟูบ้างส่วนผสมน้ำที่เป็นน้ำนะก็คือไข่1ฟองเราค่อยๆผสมกลมกลืนมันลงไปให้มันเข้ากันแต่ไม่ต้องไปผสมมันเยอะมากนะคะเพราะไม่งั้นความเหนียวของแป้งมันจะออกมาเยอะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเนื้อโดนัทมันจะไปทางขนมปังแน่นๆมากเกินไปเราแค่ต้องการให้มันผสมกันแค่นี้แหละทำให้มันกลมที่สุดเท่าที่จะกลมได้โดนัทโฮส